ู้ชมตอนนี้เราอยู่ในภัตตาคารที่ใช้คุโรชูมาทำนั่นคือภัตตาคารแรกภัตตาคารเดียวในญี่ปุ่นก็หมายถึงว่าภัตตาคารที่ทำเกี่ยวข้องกับเจ้าน้ำส้มสายชูแล้วสีดำใช่แล้วนี่แหละฮะตอนนี้เรากำลังรอเมนูตัวเมนมาอยู่ฮะตอนนี้เขาเลยเสิร์ฟเครื่องเคียงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้ำส้มสายชูนี้ทั้งหมดเลยผักนี่ก็เกี่ยวคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลูกเองเป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกของเขาเนี่ยแหละฮะครับนะครับครับนี่ครับอันนี้ก็คือเห็ดแล้วเขาใส่น้ำส้มสายชูลงไปนี้ด้วยเป็นเดรสซิ่งเป็นน้ำสลัดหมดเลยนี่ฮะนี่เป็นเห็ดนี่เป็นมันนี่เป็นขนมหวานที่เป็นเกี่ยวข้องกับน้ำส้มสายชูหมดเลยต้องเรียนว่าถ้าจะมาทานอาหารที่นี่ต้องจองนะฮะเพราะว่าจองคิวยาวมากดูดิคิวยาวมากนะฮะเป็นร้านอาหาร1ครั้งที่ชาวญี่ปุ่นต้องเดินทางมารับประทานที่นี่แล้วทานวัตถุดิบดีๆคือเนื้อสัตว์ที่ดีแล้วก็แหล่งการปรุงจากเจ้านี่ฮะแหล่ง1ครั้งในชีวิตของชาวญี่ปุ่นต้องมาทานที่นี่แล้วนี่ก็วางไว้สำหรับให้เราหยอกเดี๋ยวสักพักเราจะหยอกกันตอนนี้หยอกให้แล้วนี่ใช่ฮะนี่เป็นเดรสซิ่งที่เขาทำไว้เลยย้ำเลยนะครับถ้าอยากเป็น1มื้อในชีวิตอย่างชาวญี่ปุ่นเขาต้องจองเท่านั้นฮะถ้าไม่จองไม่มีที่นั่งแน่นอนฮะเขาผสมน้ำมันงาเขาคุยนะคุยหนาว่าผักออร์แกนิกร้านเขาแล้วก็อร่อยมากเป็นไงฮะผักอร่อยมาน้ำสลัดก็อร่อยแต่ว่าผสมน้ำมันงานี่อาหารหลักของเรามาแล้วนี่เจ้ากุ้งจากอ่าวด้านหลังคุณยุทธเนี่ยฮะอันนี้คือไก่ไก่จากเกาะคิวชิวเนี่ยถือว่าเป็นไก่พันธุ์ดีนะฮะแล้วก็ส่งออกแล้วก็ส่งเลี้ยงชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเลยใครจะรับประทานไก่อร่อยอร่อยต้องมารับประทานไก่ที่เกาะได้นี่ฮะก็เรียกว่าไก่เกาะไก่ยูทูบเราลองพวกนี้อีกนิดนึงฮะอันนี้คือเห็ดตัวเห็ดแล้วก็น้ำโซเดียมนี่ฮะเดี๋ยวจะลองใช้เหยาะดูว่ายังไงนอกจากผัดมาแล้วมีอะไรมาอีกเป็นซุปตัวก็มีกลิ่นปลาแห้งเหมือนเดิมของน้ำซุปก็จะใส่ผงปลาแห้งลงไปคุณผู้ชมนี่เป็นเห็ดแล้วก็นี่เหรอเห็ดเหรอใช่ใช่ฮะเห็ดแล้วก็รสชาติแปลกมากทานแล้วสดชื่นมากฮะมันก็จะมีซอฟต์ครีมใช่ไหมซอฟต์ครีมอยู่ในนี้มันนุ่มๆแล้วก็สดชื่นทานแล้วแบบต้องนะมันมีหน้าถึงต้องมาต่อแถวทานกันมันแปลกไปหมดเลยเพราะว่าเจ้านี่คือพระเอกหมดเลยทำให้รสชาติพวกนี้อร่อยหมดเลยเบาๆฮะทุกอย่างใส่สลายวากาเมะนี่ก็ใส่นะฮะใส่เจ้านี่หมดเลยผมลองเจ้านี่แล้วฮะคุณผู้ชมมาไก่คุณนิรุธเชิญเราลองไก่คนละชิ้นก่อนคนละชิ้นเลยนะครับเหมือนกับไก่ผัดเปรี้ยวหวานยังไงใช่แล้วนี่ไงมันหลุดง่ายเลยกลิ่นเปรี้ยวเลยหอมวินิก้ามากๆกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ลองมากขอลองมากอร่อยมากขอจานได้ไหมเนี่ยชุ่มทำเปรี้ยวบุ๊กหวานตามมาติดๆแล้วสำคัญคือร้อนแล้วก็กรอบเสิร์ฟพอดีอร่อยมากเดี๋ยวขอจานเถอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเลยผมขอฟัดมื้อนี้อิ่มเลยเต็มที่เลยได้ไหมคุณนุชทานให้อิ่มเลยเดี๋ยวจะได้มีแรงเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อคุณยอมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อไม่บอกงั้นเรารีบกินให้อิ่มๆแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับท่านผู้ชมนี่น่าอร่อยแน่ๆเลยถ้าไม่เปรี้ยวด้วยเดี๋ยวหยอกดีดามีมีดีดาช่วงหน้าห้ามพลาดกับการท่องเที่ยวที่ยืนอยู่ใกล้กับซากภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดครับ